สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับตำนานสำนักสักยันต์ในอดีตของเมืองเพชรบุรีครับเพชรบุรีทำไมเมืองมือปืนเมืองเสือคือมันเป็นอย่างนี้ในอดีตนะเพราะว่าจากประสบการณ์กับที่ผมเกิดเพชรบุรีครับเป็นคนเพชรเนี่ยบางทีมันมาจากจุดเล็กๆมันมาจากจุดเล็กๆอันหนึ่งฉุดลูกสาวกันบ้างถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ดังพอก็อาจจะโดนยิงกระบาลพอโดนยิงกระบาลก็เป็นการแก้แค้นกันครับสองก็คือไปทำนาแล้วก็แย่งน้ำกันเข้านา อันนี้มันมีแทบทุกที่เดี๋ยวก่อนสมัยก่อนต้องแย่งข้างหน้านาต้องยิงกันเลยก็คนเราอะนะเพราะว่าจิตมันไม่มีธรรมสมัยก่อนมันไม่เข้าใจเรื่องธรรมไม่รู้จักแบ่งปันและให้อภัยกันอย่างเงี้ยมึงการยึดถือตัวตนน่ะใช่ไหมมึงกูก็คนละคำสองคำจากคนละคำสองคำก็กลายเป็นความเกลียดชังกันผลที่สุดก็ในอดีตมือเมืองเพชรเป็นซุ้มมือปืนเยอะที่ดังเหรออันนั้นคือเรื่องมือปืนเนี่ยมันเป็นเหตุผลตามหลังมาจากทะเลาะจากเกณฑ์กลุ่มนักเรียนก่อนจากจุดประเด็นพวกนี้ก่อนบางทีก็อาจจะเป็นกินเหล้าเมาแล้วก็พูดกันคนละเรื่องคนละราวแล้วก็เกิดการยิงกันแล้วก็ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันอันนี้ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันเปิดฟาร์มไม่พอใจกันแล้วก็ยิงกันอันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าการขโมยวัวไฟกันสมัยก่อนเป็นต้นมันก็เกิดจากจุดเล็กๆอย่างนี้แล้วก็บางทีก็ญาติพี่น้องแย่งทรัพย์สินที่ดินกันแล้วก็มีการยิงกันตายอีกฝ่ายหนึ่งเกิดจากเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเกิดจากเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แก้แค้นกันไม่จบสิ้น เขาเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าการแก้แค้นกันเจ็ดชั่วโคตรอ่ะขนาดนั้นเลยมึงยิงพ่อกูก็ไปยิงพ่อมึงยิงพี่กูก็ไปยิงน้องมึงอะไรเนี่ยไฟกันไปไฟกันไปไม่จบทีนี้พอมันมีคดีเนี่ยสมัยก่อนก็ถือว่าตำรวจก็ตามยากหน่อยเพราะว่าเวลาอย่างประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยอย่างแถวบ้านผมน่ะถ้าถูกยิงกันตายกลางคืนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจจะมาชันนะสูตรพิกศพกระเช้าเลยเพราะกลางคืนไม่ค่อยมาหรอกครับเดี๋ยวโดนเพราะว่าบางทีขากลับโดนลูกปืนเหมือนกันตำรวจก็มีสิทธิ์โดนลูกปืนเหมือนกันเหมือนกันสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตำรวจไม่ใช่เรื่องน่ากลัวใช่ทีนี้จากจุดเล็กๆพวกเนี้ยพอมันมีคดีมันก็ต้องหนีครับหนีไปอยู่นู่นไปอยู่ซุ้มนู่นซุ้มนี้ไปอยู่กับคนมีอิทธิพลต่างๆในจังหวัดนั้นในจังหวัดตัวเองในจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าซุ้มไหนมั่งที่มีมันก็เลยกลายเป็นมือปืนไปโดยอัตโนมัติครับเพราะว่ามันจะไปทำอะไรชีวิตอ่ะจะออกมาทำไร่ทำนาเหมือนปกติก็ต้องระวังคนนู้นยิงมันแก้แค้นกันพอเป็นนักเลงมือปืนเขาก็ต้องหาของขลังมาใส่ใช่แต่นี่ย้อนไปเลยว่าสำนักไหนดังที่สุดตอนเมืองเพชรตอนที่ผมเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ต้องยอมรับเลยนะตอนที่ผมเป็นหนุ่มๆจริงๆมันมีหลายที่คารวาสก็มีอะไรก็มีแต่ว่าที่นะหลวงพ่อแลวัดพระทรงเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อแลวัดพระทรงเพิ่งมรณภาพไปไม่นานไม่นานไม่นานมากเราก็คนรุ่นนี้เกิดทันหลวงพ่อแลเนี่ยใช่ตัวเก้าที่เขาดังมากหนุมานตัวเก้าเดี๋ยวก่อนพูดแล้วขนลุกเลยหลวงพ่อแลวัดพระทรงเนี่ยที่พี่เป็นเกจิเนี่ยแต่ก่อนนู้นเป็นอาจารย์สักยันต์อาจารย์สักยันต์ใช่หนุมานตัว9ในสมัยก่อนดังมาก59บาทอาจารย์ได้มามั้ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดตรงๆก็คือไม่ค่อยชอบสักไง แต่ก็ทีนี้มันไม่มีกลุ่มพวกที่ว่าพาสักยันต์ไปเพื่อนให้ไปเพื่อนหลวงพ่อแลหน่อยอะไรเนี่ยมันไม่มีไงไม่ได้หลวงพ่อแลแต่หนุมานตัว9ของหลวงพ่อแลเนี่ยดังสุดตัวนะจะพูดถึงตัว9สมัยก่อนหนุมานหลวงพ่อแลแล้วมีสำนักอื่นอ่ะเดี๋ยวก่อนของหลวงพ่อแลเนี่ยมีคนสืบต่อไหมผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ยินอาจจะมีลูกศิษย์ไปบ้างนะแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องตำหนักสักยันต์อะไรพวกเนี้ยผมรู้ว่ามีเยอะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ตามเราไม่ค่อยได้ตามปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเป็นคาราวาสอยู่แถวอะไรไปทางท่ายางที่จะไปทางเขาลูกช้างน่ะอันนั้นก็จะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงด้วยยุคนู้นเลยคือสืบทอดมาจากหลวงปู่พ่อพิมพ์มาลัยเนี่ยเข็มทองขนองฤทธิ์อะไรพวกเนี้ยสักยงอาจารย์สักของใครมาบ้างผมเหรออันนี้ก่อนพ่อแผ่วหลวงพ่อแผ่วเสือเก่าปะหลวงพ่อแผ่วนี่ไม่ถึงหลวงพ่อแผ่ววัด
วัดตโนดหลวงหลวงพ่อแผ่ววัดตโนดหลวงหลวงพ่อแผ่วนี่จะเป็นอันนี้ยันอะไรเขาเรียกธนูมือเขาเรียกธนูมือผมเรียกธนูมืออาจารย์เคยตบคนสลบอ่ะอันนี้คือแบบว่าตอนนั้นคือเล่นวิชาอาคมด้วยไงแต่ก่อนผมจะเล่นเวลาภาวนาเยอะมันจะนูนขึ้นมาเลยนะมันจะนูนขึ้นมาเลยนะหลังที่มาอยู่กรุงเทพแต่ปล่อยทิ้งหมดเลยครับผมมาอยู่กรุงเทพ20ปีปล่อยทิ้งจนลืมคาถาไปเลยครับเนี่ยก็คือก็สักเนี่ยก็อย่างศีรษะนี่ก็คือเปิดหน่อยดิมันสักน้ำมันมันมองไม่เห็นสักน้ำมันอย่างศีรษะนี่อาจารย์สักใครหลวงพ่อยิ้ดวัดหนองจอกมงกุฎพุทธเจ้าหลวงพ่อยิ้ดสักตอนบวชพระหรือก่อนตอนบวชพระหลวงพ่อยิ้ดสักให้เลยเหรอตอนบวชพระตอนนั้นรู้สึกกับอาจารย์ปีสักตรงนี้เขาว่าเจ็บสุดหรือตรงไหนเจ็บสุดมันเจ็บทุกที่เลยโอเคพอได้หลวงพ่อยิ้ดตรงหัวกระบาลเมื่อกี้วันคราวคลิปที่แล้วผมไปดูว่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ถอดแต่ถ้าถามว่าสักครั้งแรกเลยนะสักครั้งแรกก็คือตัวนี้หลวงปู่คำหลวงปู่คำวัดไหนหลวงปู่คำวัดหนองแกหานุมานหลวงปู่คำวัดหนองแกอำเภออะไรอำเภอหัวหินอำเภอหัวหินอันนี้หานุมานวัดหนองแกหานุมานตัวนี้เขาเรียกหานุมานอะไรหานุมานเชิญธงหานุมานชงธงอันเนี้ยตอนเนี้ยก็คือจะสักอยู่ในอุโบสถวัดหนองแกก็คือคนที่สักจะเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำอาจารย์จิตครับอาจารย์จิตชื่ออาจารย์จิตนึกออกละชื่ออาจารย์จิตครับเป็นคนสักให้เป็นคนสักแล้วสำนักนี้ยังอยู่ไหมผู้สืบทอดมีไหมตั้งแต่ผมสักวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ40ปีแล้วยังไม่เจอผมก็ยังไม่เจออาจารย์จิตดีเลยไม่เจอไม่เจอลูกศิษย์เนื่องจากนี่ก็เหตุผลด้วยผมไปเพื่อนเขาอีกแหละเหมือนกันครับแล้วแกเรียกผมแกบอกแกมาเดี๋ยวสักหนุมานให้ตัวหนึ่งครับผมนี่แหละแกบอกสักไอ้พวกนี้ไม่มันต้องสักมึงนี่แต่ภายหลังตอนที่ผมบวชแล้วเนี่ยครับผมไปให้หลวงปู่คำเป่าให้ตอนนั้นหลวงปู่คำก็อายุมากแล้วงอมแล้วครับท่านก็เป่าให้ผมอีกอาจารย์เดี๋ยวดูยันคางคกหน่อยคางคกเดี๋ยวคางคกเดี๋ยวนี้จะเปลือยชีวิต อาจารย์ชายาจริงๆครับอาจารย์เดี๋ยวคางคกไม่ได้มาตรงไหนหลวงพ่อใบวัดหนองบัวหลวงพ่อใบหลวงพ่อใบวัดหนองบัวหลวงพ่อใบวัดหนองบัวนี่เดี๋ยวคางคกคู่ด้วยของผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมเดี๋ยวก่อนจะมีคู่อาจารย์เขามีแต่สักเสือเพ่นสักราชสีสักสิงอาจารย์ล่อคางคกแล้วเดี๋ยวก่อนเรื่องคางคกนี่เขายังไงจ๊ะคือคางคกเนี่ยมันเป็นยอดวิชาในฟาร์มคงกระพันชาตีมากกว่าเสืออดทนเสือตะคือเวลาลำบากเนี่ยเสือตายก่อนแต่คางคกยังอยู่ได้คือถ้าเวลาลำบากเนี่ยเสือตายก่อนใช่เสือสิงกระทิงแรดอะไรแรดที่เราสักเนี่ยตายเรียบแต่คางคกรอดคางคกยังรอดอันนี้สักกับหลวงพ่ออะไรอันนี้หลวงพ่อใบวัดหนองบัวหลวงพ่อใบวัดหนองบัวเนี่ยอาจารย์คางคกเคยขึ้นไหมขึ้นเดี๋ยวนะคางคกขึ้นมันจะเป็นท่าไหนคือเคยเห็นผมเคยเห็นคนขึ้นแต่อาจารย์ยังไม่เคยขึ้นนะคือผมอ่ะมันขึ้นแต่ผมเป็นคนที่ควบคุมสติได้คางคกขึ้นยังไงเวลาอย่างคางคกคางคกมันก็ไปมันของมันก็อัดมันก็ไปแบบโดดช้าๆไม่เหมือนกบไม่เหมือนกบไม่กบไม่มีในตำรามันไม่เหมือนพวกแบบพวกลิงลมพวกอะไรพวกลิงลมมันก็จะโดดขึ้นอย่างเนี้ยอย่างเผลอต้นไม้ต้นเนี้ยคนทั้งคนมันไปห้อยปลายกิ่งได้ถ้าลิงลมขึ้นถ้าลิงลมขึ้นนี่เคยเจอมาแล้วแต่ถ้าอย่างเนี้ยพอเราเหยียบตรงนี้มันก็หักแล้วคางคกเคยขึ้นมันขึ้นท่าไหนที่ผมเคยเจอเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็ท่าทางของไอ้พวกคางคกที่มันไปกับลุ่มล่ามลุ่มนมตุ้มตาอะไรต้มเตี้ยมอ่ะมันก็ไปแต่ทุกคนจะลักษณะเดียวกันเปล่าไม่รู้นะครับผมมันก็แล้วแต่จิตของคนแขนท่านนู้นมีอะไรจ๊ะก็อันนี้ก็ฤาษีฤาษีเดินดงฤาษีเดินดงของใครอันนี้อาจารย์แต่เพชรบุรีเหมือนเดิมอาจารย์แต่นี่ก็เป็นอาจารย์แต่วัดไหนเป็นคารวาสเป็นคารวาสอยู่บ้านห้วยไผ่บ้านห้วยบ้านห้วยไผ่อำเภอท่ายางอำเภอท่ายางเลยเขาลูกช้างไปครับผมผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วยังอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้ตายแล้วถามอาจารย์แต่ลูกอาจารย์นัทอาจารย์วัดทุกวันเนี้ยพอพูดถึงวัดท่าลาวอาจารย์นัทวัดท่าลาวอาจารย์นัทสุธรรมโมเนี่ยวัดท่าลาวยังสักยันอยู่อาจารย์พูดแล้วขนลุกเหมือนกันยังสักยันอยู่อาจารย์เป็นผู้สุดยอดอาจารย์แต่เพราะสมัยบวชเป็นสหธรรมิกกันโอ้อาจารย์นัทอาจารย์นัทได้เรียนวิชาอาจารย์นัทหมอนะครับยังอยู่
เดี๋ยวก็อายุประมาณ51ปีตอนเนี้ยสำหรับผู้ที่ยังสนใจยันสายเพชรบุรีอาจารย์นัดวัดท่าลาววัดท่าลาวอำเภออะไรอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก่อนถึงวัดเขาลูกช้างประมาณ 3-4 กิโลไปท่าลาวไปอันนี้ก็ดังโอ้อันนี้ได้วิชาอาคมจากพ่อพานมาหมดเลยได้วิชาหลวงพ่อยิดมาน้อยเดี๋ยวผมจะไปฝากเข็มไว้สักแล้วแกบ้าวิชาอาคมครับสมัยก่อนแกสมัยบวชเป็นทหารธรรมิกกันสีกันครับเดี๋ยวนี้ยังนับถือยังสีกันเหมือนเดิมท่านยังเปิดสักยันอยู่สร้างสักอยู่สักยันมีลูกศิษย์หรือเขาสักโอ้อาจารย์นัดแกสักเององค์นี้เก่งได้วิชาอาคมจากหลวงพ่อพานมาหมดเลยแล้วมันไม่ใช่หลวงพ่อพานแกบ้าเดินทางต้องยอมต้องพูดว่าแกบ้าเดินทางครูบาอาจารย์ที่ไหนเก่งไปศึกษาหมดแม้แต่ตำราเก่าของวัดปากคลองมะขามเท่าแกพยายามค้นหาเฮ้ย นี่ถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพดังระเบิดเถิดเทิงแน่โอ้โหตอนนี้ก็ดังอยู่ที่นู่นถือว่าดังสำนักสักอย่างที่ดังที่เพชรบุรีองค์นี้ใช้ได้องค์นี้เก่งเดี๋ยวขอดูด้านหลังหน่อยครับอาจารย์หันหลังคุยกับผมเลยด้านหลังมีอาจารย์หันหลังคุยด้านหลังเป็นใครครับตัวหงก่อนหงนี่ก็คืออาจารย์แต่เหมือนกันอาจารย์คารวาสหงอาจารย์แต่อาจารย์คารวาสเนี่ยสักตอนไหนตอนนั้นสักตอนที่บวชไทยอ่ะตอนนี้สักตอนที่บวชแล้วตอนบวชแล้วตอนนั้นคือไปเพื่อนเป็นพระด้วยการบวชพรรษาแรกตอนนั้นบวชอยู่ที่วัดสงว่าไปเพื่อนเขาไปเป็นเพื่อนเขาไม่ได้ไปสักผมเป็นส่วนมากจะไปเพื่อนเขาตลอดยันที่ได้มานี่ไม่ได้ตั้งใจเลยครับเพื่อนได้มาหมดเพื่อนก็ไปถึงก็จะเอาเสือเอานั่นเอานี่แต่ว่าผมไปนั่งดูแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าสำนักสักยันเนี่ยจะเรียกผมให้ไปสักครับจะเรียกคือเรียกไปคนอื่นก็เสียค่าครูหมดครับแต่ผมเนี่ยบอกมึงไม่ต้องเสียค่าครูอาจารย์อันนี้มีอาจารย์หนูสองข้างด้วยอันนี้ยันฉัตรเพชรมียันฉัตรเพชรกับห้าแถวหนุนดวงอาจารย์เดี๋ยวหันมานี่เลยได้มาจากไหนยันอาจารย์หนูยันอาจารย์หนูเนี่ยคือวันนั้นน่ะมันมีงานไหว้ครูครับน่าจะประมาณสักปี57หรือหลังน้ำท่วมหรือก่อนน้ำท่วมอุ้ยเดี๋ยวก่อนต้องพูดอย่างนี้ก่อนถ้าอาจารย์มันก่อนน้ำท่วมหรือหลังน้ำท่วมผมน้ำท่วมปี54ใช่ไหมใช่ปี54น่าจะประมาณช่วงหลังน้ำท่วมแหละครับหลังน้ำท่วมตอนที่ตอนนั้นกำลังดังสุดขีดเลยเพราะว่ากำลังที่ว่ายังมีการจะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอาจารย์หนูอะไรไอ้ตอนอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ได้มายังไงก็คือผมอ่ะไปมาหลายเที่ยวแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์หนูจะเวลาท่านไหว้ครูเนี่ยท่านจะให้ผมนิมนต์อาจารย์จิกับหลวงพ่อคงวัดเขากิ้งเพราะแกบอกเพชรบุรีเนี่ยเอาหลวงพ่ออาจารย์จิกับวัดหลวงพ่อคงวัดเก่ากิ้งหลวงพ่อคงยังอยู่ใช่หลวงพ่อคงก็ละสังขารไปแล้วละสังขารไปผมเคยไปทำเรื่องหลวงพ่อคงวัดเก่ากิ้งนั่นแหละแต่ทีนี้วันนั้นก็ไปนั่งกันอยู่ไปนั่งกันอยู่ก็โดยความที่รู้จักแล้วก็คุยเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรก็คุยกันไปแล้วแกก็เป็นอาจารย์หนูเนี่ยแกก็นับถือหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงราชบุรีแล้วผมก็เป็นลูกศิษย์ทั้งสองคนผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์หลวงพ่อสง่าเหมือนกันคุยไปแล้วมีวันนึงนั่งคุยไปแกบอกแกเรียกผมเฮ้ยชัยยาหันมานี่หันหลังมาเดี๋ยวสักเดี๋ยว2ยันเลย2ตัวเลยคือวันแรกอ่ะพระฤหัสแรกอ่ะท่านสัก5แถวให้ผมครับแล้วพออีกพระฤหัสผมเข้าไปใหม่ครับท่านก็เอ้ยมันขอนกันมานี่อีกอันนึงเอาฉัตรเพชรอาจารย์ไปสักยันมาหลายสำนักเนี่ยไอ้ข้อห้ามของสำนักไหนมันโอ้โหมันยากเหลือเกินมันโอ้โหมันก็ยากละมันก็ผมไม่ค่อยได้จำแล้วคือว่าส่วนมากอะไรที่ห้ามมาผมไม่ค่อยใช้อ่ะผมจะยึดอยู่สองหลักคือไม่ไปยุ่งเมียชาวบ้านกับด่าพ่อล่อแม่ใครแค่นั้นนะเพราะว่าครูบากินเหล้าหน่อยแต่ก่อนก็กินเหล้าแต่ก่อนก็กินคือไม่ผิดลูกผิดเมียกับด่าพ่อแม่ใครแค่นั้นเองนั่นแหละก็สำคัญก็เหมือนแต่ก่อนคือว่าสักยันห้ามกินแฟงห้ามกินแฟงภาษาบ้านผมเขาเรียกแฟงแต่ภาษาเมืองหลวงเขาเรียกฟักอันนั้นครูบาอาจารย์ห้ามกินแฟงไอ้ผมไม่ได้กินแฟงแต่ผมกินฟักบ้านผมเรียกแฟงเนี่ยแต่มานี่เรากินฟักผมกินฟักผมไม่ได้กินแฟงถ้าสำนักนี้เขาบอกห้ามกินฟักเรากลับไปบ้านเรากินแฟงห้ามรอดค้างกล้วยไหมมีไหม
มีแต่เดี๋ยวนี้ไอ้เดี๋ยวนี้มันง่ายมันไม่ค่อยมีใครได้รอดแล้วมาเดี๋ยวนี้ง่ายคือล่อห้ามไอ้ไม้ค้ำกล้วยค้ำกล้วยพวกเนี้ยคือห้ามแต่ว่าโดยปกติแต่ก่อนนู้นเนี่ยมันเราต้องบ้านไหนปลูกกล้วยต้องมีไม้ค้ำแน่นอนใช่ทุกคนจะคลอดกันอันนี้ข้อห้ามนี้ง่ายแล้วง่ายเพราะว่าไอ้นี่ง่ายส่วนมากก็ไปเวลาเข้าไปในสวนกล้วยเจอพวกนี้เราไม่รอดอยู่แล้วมันโดยมันโดยเอกเทศเลยมันจะยึดติดสำหรับเดี๋ยวนี้ข้อห้ามนี้ไม่ต้องห้ามคนก็ไม่มีที่รอดมันไม่มีที่รอด มันไม่มีที่รอดในปัจจุบันเนี่ยห้ามรอดสะพานหัวตัดก็มันไม่มีแล้วสะพานทั่วไปรอดได้สะพานทั่วไปแต่ถ้าสะพานหัวตัดคือสะพานที่อยู่ชายคลองปลูกขึ้นมาปุ๊บเราไม่รอดอันนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้รอดแล้วเพราะเราไม่ได้อาบน้ำในคลองเดี๋ยวนี้มันไม่มีค่อยใครเข้าไปแล้วไอ้เรื่องแบบพวกนั้นอ่ะแล้วข้อห้ามที่อาจารย์แบบว่าเคยได้ยินไหมแบบมันยากอ่ะมีไหมมันยากถ้าคำว่ามันยากเนี่ยว่าคนในยุคปัจจุบันทำไมถึงคิดว่ายากทำไมถึงถือของไม่ค่อยขึ้นเพราะอะไรมากป่าแดดิตสัจจะมันไม่ค่อยมีไงคนเดี๋ยวนี้สัจจะผมเนี่ยผมมาเลือกใช้ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะเล่าก่อนว่าตอนที่ผมเคยไปสักมาสำนักเนี่ยอาจารย์เขาห้ามกินข้าวงานศพที่อยู่ที่บ้านเสร็จแล้วร้อยปุ๊บโอ้โหผมมาถึงปุ๊บเจอเลยเว้ยศพเดี๋ยวนี้ง่ายสวดที่วัดไปไงเราก็กินข้าวกลับมาปุ๊บเจอลองของเลยญาติตายไว้ศพที่บ้านก่อนออกไปงานนี่ต้องกินข้าวกินน้ำพกมันเป็นเดี๋ยวของเสื่อมมันเป็นเวมันเป็นจังหวะพอดีแต่ข้อห้ามที่ง่ายที่สุดเลยห้ามส่องดูหน้าตัวเองในหมอนะตักน้ำโบราณโอ้โหอันนี้เด็กเลยมันไม่มีบ่อให้ดูไม่บ่อดูเงาตัวเองในบ่อแต่ว่าถึงที่จะติดเป็นนิสัยในยุคคนเก่าคนเป็นนักเลงทุกคนเวลาไปที่ไหนก็แล้วแก่เวลาเราจะเขาจะส่งเหล้าให้ดื่มใช่ไหมทำไมคนแต่เก่าทำไมถึงอยู่อย่างนี้เห็นไหมสังเกตไหมก่อนกินเหล้าเขาจะอยู่อย่างนี้เขาบริกรรมคาถาไม่ที่เขามาก่อนจะกินเนี่ยเขาอย่างนี้ก่อนผมนี่เป็นอะไรที่ผมชินเลยนะครับเคยตัวมาเลยคือถ้าใครส่งเหล้ามาอาจารย์ชยาอ่ะกินเหล้าหน่อยจะส่งเหล้าส่งน้ำเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชินเนี่ยจะถ้าไปที่อื่นจะอยู่อย่างนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนมันมีการวางยาพิษกันยาสั่งยาสั่งยาพิษไอ้ยาสั่งนี่มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เรื่องคุยกันสนุกสนานนะครับคือการแก้ครั้งแรกเลยคือการนั่งอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งใครส่งมาแล้วโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนี้เลยคือเนี่ยเวลาเราส่องไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเงาไม่เงาอะไรก็เงาตัวเราเองเนี่ยมันจะมีเงาในน้ำเห็นไหมจะเป็นน้ำกาแฟน้ำแอมมันต้องมีเงาแต่ถ้าเป็นไม่มีเงาถ้ามันมียาสั่งหรือยาพิษอยู่ในนั้นเนี่ยส่องไปเนี่ยมันเงามันจะไม่ขึ้นเลยนี่คือเคล็ดลับเลยนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะคือสมมติว่าจะพบถ้าเราดูง่ายๆเลยถ้าไม่มีเงาไม่มีเงาอะไรเลยไม่มีเงาก็คืออย่ากินไม่กินดิก็ต้องวางดิวางก่อนถ้าวางในฝ่ายตรงข้ามแม่งรู้แล้วทีนี้ก็ก็เรียมก็เตรียมเปิดเซฟปืนในนี้ได้ไว้รอได้เลย อาจารย์ก่อนจบคลิปนี้อาจารย์ให้ข้อคิดกับคนมีของหรือคนสักยันหรือคนยังไงบ้างครับคือคนที่มีของและคนที่สักยันเนี่ยสำคัญมากเลยครับที่สำคัญมากเลยไอ้เรื่องไกลไปค่ะลอดใต้สะพานลงสะพานลอดปัจจุบันน่ะไม่ต้องไป มันวิชาคมมันคือ1ถ้าตอนช้าถ้าครูบาอาจารย์ให้มาเนี่ยถ้าคุณจะเล่นวิชาอาคมให้มันขลังจริงๆเนี่ยครับสิ่งสำคัญเลยคือ1คุณต้องเป็นคนที่มีสัจจะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมครับต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้ววิชาอาคมเหมือนมีดอ่ะมีดถ้ามันไม่รับมันก็เถอะก็เถอะมันก็ไม่คมครับการที่รับมีดบ่อยๆก็เหมือนการวิชาคมเหมือนอย่างที่เราสักยันต์มาเนี่ยครูให้คาถามาอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะอะไรเงี้ยเราก็คือเราก็ท่องบริกรรมก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนครับนี่คือสำคัญเลยแล้วหลักใหญ่ๆเลยคืออย่าด่าแม่ใครอย่าด่าแม่ใครอย่าด่าแม่ใครแล้วก็อย่าผิดลูกเมียลูกผิดเมียคนอื่นถ้าไม่รู้ถือไม่ผิดแต่พอรู้แล้วต้องเลิกถ้ารู้แล้วต้องเลิกทันทีเลยนะห้ามเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนพวกนักเลงหรือพวกเสือพวกอะไรเงี้ยเขายึดถือนี้โอ้ยึดมากยึดมากยึดมากคือแม้ว่าเราจะมองเขาว่าไอ้นี่ไม่ดีหรือแย่เลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสัจจะเรื่องอะไรนี้มันถือเมียคนอื่นนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้แม่ทั้งที่มันดวนมาเป็นคนเลวยังไงผมนี่เดี๋ยวให้ดู
ตอนนั้นผมใช้วิชาผมเล่นวิชาตอนนั้นยอมรับเหนียวทางไหนเราทางครกเนี่ยทางครกตอนนั้นยอมรับเลยเหนียวคือยอมรับเลยเหนียวตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้นะเนี่ยนี่สองแผลเลยเห็นไหมฟันเข้าหรือไม่เข้าคือหลุดตอนฟันที่แรกมันไม่เข้าเนี่ยครับผมคือพูดแล้วไม่น่าอายอันนี้เมียฟันหลุดเหรอคือตอนนั้นคือทำนิสัยไม่ดีอ่ะเมียก็อยู่บ้านรับมีดรอเลยรับมีดรอเลยผมมาถึงก็แล้วกันผมเนี่ยผมเที่ยวกันเที่ยวมาร้อยเอ็ดเจ็ดยะน้ำเจอขำขำท้ายคลิปนะครับอย่าคิดอะไรมากเดี๋ยวก่อนไปเป็นนักเลงมาร้อยเอ็ดเจ็ดยะน้ำไม่ยิงฟันแทงไม่เข้ามาถึงบ้านปุ๊บแพ้ทางเมียจ้ะคือผมก็นั่งเนี้ยผมก็ถอดเสื้อนั่งปุ๊บแกก็เอาหน้าไม่ผมดื่มไม่รู้เดินผมก็นึกก็ทำครัวมีดอิโต้ก็รับคนผมก็นั่งงานหลังอยู่ก็บอกเดี๋ยวฟังมามึงไปไหนมาอย่างงี้ปั๊บหันมาฟันโพฟันเนี้ยฟันตรงนี้ก่อนครับไม่เข้าไม่เข้าเป็นยางตูมโหแต่เจ็บฟันจนบอดี้มันมาโดนแถวเนี้ยมันเจ็บมากไงมันเจ็บมากผมก็เลยหันแม่เย็ดเอ้ยโอ้โหแค่นั้นเนี่ยเปาะเนี่ยแค่อุทาหอมนะแม่เย็ดเอ้ยนะเลือดกระฉูดเลยคำว่าด่าว่าแม่เย็ดไม่ได้โอ้โหนี่ยาเลยนะประสบการณ์กับตัวเองมาเลยอันนี้ขอใช้คำให้สุภาพหน่อยนะครับอันนี้คือถ้าเราอุทานคำนี้ปุ๊บเนี่ยของแทบหลุดเลยคือเข้าเลยพอเลือดคำด่าที่เราพูดพ่อยๆคำว่าแม่เย็ดเนี่ยก็ของเสื่อมได้เลยเสื่อมเลยเนี่ยเข้าตอนแรกเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าเข้ามันเข้าคอขาดโอ้ถ้าอาจารย์ไม่พูดคำนี้ปุ๊บไม่เข้าก็โดยฟาร์มที่มันเจ็บไงมันไม่เข้าจริงแต่มันเจ็บไงเนี่ยอุทานแค่อุทานเองถึงบอกว่าเหนียวเนี่ยมันไม่คงกับพันเนี่ยเหนียวเนี่ยคงกับพันเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยแต่มันตีตายแต่ถ้ามีคางคกตีไม่ตายเสือนี่ตีตายดีนะครับรอดจากเมียได้เนี่ยครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยาครับสวัสดีครับ